สปอยซีรีส์จีนแด่ฝันของคลื่นลูกใหม่ตอนที่สนางเอกก็ได้เดินทางมาถึงห้องเรียนสืบสารแปดโมงเช้าพอดีและอาจารย์เหลินซินเจิงหรือว่าพ่อพระเอกก็ได้ส่งหนังสือให้นางเอกนำไปอ่านแต่นางเอกไม่ขอรับไว้ขอทำความสะอาดหรือว่าทำอาหารทำงานบ้านแบบนี้ได้ไหมพ่อพระเอก จึงให้หนางเอกมาตั้งโต๊ะเปิดรับสมัครนักเรียนที่จะมาเรียนสืบสารนางเอกก็บ่นว่าจะมีใครมาสมัครไหมนี่ตัดมาที่พระเอกซึ่งได้มหารุนพีชื่อเผิงสือเยียนที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นแพทย์แผนปัจจุบันทั้งสองคนทะเลาะกันเรื่องแพทย์จีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเพราะพระเอกเป็นทายาทแพทย์แผนจีนทำไมถึงได้มาแอบเรียนแพทย์แผนปัจจุบันอีก พระเอกจึงอธิบายว่าเพื่อต้องการพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าแผนจีนกับปัจจุบันมันสามารถผสมผสานเชื่อมโยงกันได้หลังจากนั้นพระเอกจึงชักชวนรุ่นพี่เผิงสื่อเยี่ยนมาเรียนเป็นแพทย์แผนจีนด้วยกันเพราะรุ่นพี่เผิงสื่อเยี่ยนหยุดยาวพอดีรุ่นพี่เผิงสื่อเยียนจึงปฏิเสธฉันจะไปเรียนได้ยังไงพระเอกจึงใช้กลอุบายหลอกล่อแพทย์แผนจีนในสายตาพี่ แม้แต่สูตรเคมีในส่วนประกอบก็ไม่รู้การใช้ยาและข้อห้ามก็ไม่ชัดเจนผลลัพธ์หลังการใช้ก็ไม่ชัดเจนสมการการใช้ยาร่วมกันก็ไม่แน่ชัดลูกไม้แบบนี้ยังหลอกล่อเอาเงินคนอื่นได้พี่คิดว่าไปเปิดโปงคำลวงไงและรุ่นพี่เผิงสื่อเยียนจึงตกลงพระเอกก็ดีใจที่ได้นักเรียนน้ำดีมาให้อาจารย์เหลินได้แล้วระหว่างนั้น เฉียนเออเพื่อนพระเอกก็เข้ามาหาทั้งสองในห้องด้วยเฉียนเออซึ่งกำลังหางานอยู่พอดีพระเอกจึงได้ชักชวนเพื่อนให้ไปเรียนด้วยระหว่างนั้นทางโรงพยาบาลก็ส่งข้อความมาบอกว่าที่ไปสัมภาษณ์งานวันนี้ไม่ผ่านเฉียนเออจึงได้ตัดสินใจไปเรียนสืบสารแพทย์แผนจีนกับพระเอกด้วยตัดมาที่ทนายโลเปยค่ะที่เป็นทนายที่ชนะคดีกับทนายคงระหว่างที่ทนายโลเปยค่ะ คุยอยู่กับทนายคงอยู่อยู่ดีๆทนายคงก็ล้มลงกับพื้นในภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันโลเปยขาจึงได้แต่คิดว่าเป็นเพราะเธอไม่รู้วิธีช่วยเหลือจึงทําให้ทนายคงตายนางจึงเดินผ่านโต๊ะรับสมัครนักเรียนสืบสารที่นางเอกเปิดโต๊ะรับสมัครนักเรียนพอดีนางจึงสนใจสมัครเข้าเรียนสืบสารแพทย์แผนจีนด้วยตัดมาที่สถานที่เรียนสืบสาร ทุกคนกำลังทำความสะอาดอยู่ระหว่างนั้นโลเปยขาเดินเข้ามาพอดีเพิงสื่อเยียนที่ได้เห็นก็ได้ตกหลุมรักนางทันทีแต่นางก็ไม่ได้สนใจระหว่างที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนักเรียนทุกคนก็ได้มานั่งเรียนบนโต๊ะนักเรียนในห้องเพื่อนนางเอกเถียนซิงซิงได้วิ่งเข้ามาในห้องเรียนแล้วนางบอกว่านางเป็นพยาบาลประจำห้องฉุกเฉินนางขอเข้าเรียนด้วยได้ไหม ถ้ามีเวลาว่างจากวันหยุดก็จะขอเข้ามาศึกษาด้วยพ่อพระเอกจึงอนุมัติและอาจารย์เหลือนรู้ว่าพ่อพระเอกก็ได้เริ่มทำการสอนนักเรียนโดยเริ่มวิชาแรกคือวิชาแรงงานให้ทุกคนทำความสะอาดลานทำถนนหนทางให้โลง่งเพื่อเข้าออกในแต่ละวันจะได้ถึงที่หมายอย่างราบรื่นและในขณะที่ทุกคนกำลังช่วยกันทำความสะอาดอยู่นั้นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่ง โผล่เข้ามาทุกตีทำร้ายโลเป้ยค่ะและนั่นคือภรรยาของทนายคงนั่นเองนางกล่าวหาว่าที่ทนายคงตายเป็นเพราะเธอบีบบังคับให้เขาตายเพราะจะได้ชนะเขาในชั้นศาลแต่นางก็ปฏิเสธเพราะนางไม่ได้ทำและผู้หญิงคนนั้นก็ไว,ไวอยวายอลรวาดนางเอกจึงสาดน้ำใส่จึงทำให้นางชะงักยืนนิ่งตัวแข็ง แม่พระเอกจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยจับชีพจรดูพบว่าเธอเป็นโรคฮิตเทีย,รยพร้อมกับตั้งครรภ์พ่อพระเอกจึงรีบรักษาโดยการฝังเข็มให้และก็ได้นำตัวนางส่งโรงพยบาบาลเพื่อรักษาอาการร่วมด้วยเถียนซิงซิงจึงมาถามเล่าเป้ยข่าว่าเธอฆ่าเขาจริงๆหรอนางเอกจึงรีบตอบสวนขึ้นมาทันทีว่าพี่คนนั้นก็บอกอยู่ว่าเขาใช้ความปากดีพูดจนคนโมโหตาย เพิงสื่อเยยนจึงต่อว่านางเอกคำพูดคำจาไม่ไหวเลิกยัวย่วยุได้แล้วหลังจากนั้นนางเอกจึงเป็นลมล้มไปทำให้ทุกคนรีบวิ่งเข้ามาดูแต่ปรากฏว่านางเอกแค่แกล้งทำเท่านั้นทุกคนจึงเดินหนีไปไม่ได้สนใจนางเอกอีกเลยส่วนโลเป้ยค่ะที่ท่าทีไม่ดีอยู่แล้วนางก็ได้เป็นลมลม้มลงไปนางเอกจึงคิดว่าโลเป้ยค่ะจะแกล้งทำเหมือนนางให้หนางเลิกทำซะ แล้วนางเอกก็เดินหนีไปพ่อนางเอกจึงรีบวิ่งออกมาดูแล้วรีบฝังเข็มให้พร้อมจับเส้นเอ็นใหญ่ตรงรักแล้หลังจากนั้นอาการของนางก็ดีขึ้นเพิงสือเยียนจึงแปลกใจกับการรักษาครั้งนี้แค่จับนิดจับหน่อยฝังเข็มก็ช่วยชีวิตคนไว้ได้แล้วอาจารย์เหลินจึงอธิบายว่า พราะคุณยังไม่เข้าใจในหลักการนี้พร้อมกับเดินมาจับตรงเส้นเอ็นใหญ่หน้ารักและเผิงสื่อเยี่ยนอธิบายต่อว่าคนพื้นเมืองว่ากันว่าในร่างกายคนเรามีกุญแจอยู่9ก้าดอกนี่ก็เป็นอีกดอกเรียกว่ากุญแจคืนวิญญาณทุกคนจำเอาไว้นะเมื่อเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินออกแรงดึงเส้นเอ็นใหญ่หน้ารักและดึงไปข้างหน้าคนไข่าบางรายอาจจะฟื้นขึ้นมานางเอกทีได้ยินดังนั้น ก็ตะลึงบอกว่าเจ๋งมากโลเปย่ขาก็สนใจอยากจะเรียนเทคนิคกับการฝังเข็มแบบนี้ต้องเรียนนานเท่าไหร่อาจารย์เหลินก็ตอบว่า5วันทุกคนก็ตกตะลึงแค่ห้าวันเองเร็วขนาดนี้นางเอกจึงสนใจเร็วขนาดนี้ใครก็ทําได้เหรอฉันต้องเรียนนะฉันต้องเรียนดึงเส้นเอ็นใหญ่ตรงรักแร้นิดเดียวคนก็ฟื้นแล้วอาจารย์เหลินก็อธิบายต่อว่า หากอยากเข้าใจหลักการนี้ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตนางเอกจึงเถียงไม่ฉันไม่ต้องการเข้าใจหลักการขอให้ฉันทำเป็นก็พอแล้วโลเป้ยขาจึงรีบขอร้องให้อาจารย์สอนหลักการนี้ให้นางเพราะท้านายคงเป็นลมไปต่อหน้าตอนนั้นถ้าฉันทำแบบนี้เป็นเขาอาจจะไม่ตายก็ได้อาจารย์เหลิงจึงบอกกับทุกคนว่าทุกคนเพิ่งเข้ามาเรียนยังไม่เข้าใจหลักการเพราะฉะน,นั้น จึงใช้าศาสตร์ได้ไม่ดีเรายังมีเวลาทั้งชีวิตทำความเข้าใจหลักการเพื่อนนางเอกก็ขอร้องแผนกฉุกเฉินต้องได้ใช้ทุกวันสอนฉันก่อนได้ไหมฉันมีเวลาจำกัดเพราะอาจจะมาเรียนกับทุกคนไม่ได้และทุกคนที่เรียนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเราอยากเรียนตอนนี้อาจารย์เหลินจึงรับปากพร้อมบอกว่าคาบต่อไปพวกเราเรียนการช่วยเหลือฉุกเฉินของแพทย์แผนจีนกัน ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะและเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ